สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสุขีมันเสมอมันเครือเก่าความทุกข์มองเสาอย่ามายืนยองยามด้วยพี่น้องเด้อกับพบกับผมนะครับในช่องพังน้องนาตยาไม่วาสนานะครับเช้าวันอาทิตย์ครับวันนี้มาเล่นกับน้องพันนารายณ์นะครับกำลังเข้าโรงเรียนอยู่ครับน้องนะครับเก่งมากเลยครับไม่ร้องเลยครับน้องพันนารายณ์นี่อายุได้1ปี5เดือนแล้วครับ ก็กำลังจะหย่านมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ FC นะครับพี่ FC ที่น่ารักนะครับได้มอบคะแนนให้ซื้อต้นสับปะรดให้น้องพันนารายณ์นะครับ1คันรถครับให้เด็กมาเข้าโรงเรียนนะครับเด็กพันนารายณ์นะครับขอบคุณพี่ FC นะครับขอให้พี่มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับขอให้มีความสุขนะครับสุขทั้งกายสุขทั้งใจนะครับได้มอบต้นสับปะรดนะครับให้น้องช้าง1คันรถวันนี้มาพอดีเลยครับต้นสับปะรดก็มาพอดีเลยนะครับนี่นะครับสับปะรดของน้องพันนารายณ์ครับ1คันรถนะครับขอบคุณพี่ FC ใจดีนะครับขอให้พี่มีแต่ความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขแล้วสุขอีกนะครับสวยแล้วสวยอีกรวยแล้วรวยอีกนะครับมาถึงพอดีเลยครับรถสับปะรดให้กับนี่ครับกระหมูน้อยนะครับน้องพันนารายณ์เป็นช้างเพศเมียครับพี่ๆครับเขาดีใจครับเห็นรถสับปะรดมานะครับดีใจมากนะครับ ดูครับดูครับเชือกนี้ก็พี่มงคลครับนะครับได้มอบสับปะรดนะครับให้น้องพันนารายณ์แม่ไข่มุกแล้วก็พี่มงคลนะครับ3เชือกนะครับขอบคุณพี่ FC นะครับพี่หลินนะครับอยู่ร่มดีเลยครับพ่อควรก็ไปทำงานนะครับอยู่แต่คุณป้าครับพ่อควรก็เลยนี่นะครับมีอาหารด้วยครับหญ้าสวยๆนะครับของน้องทรัพย์มงคลนะครับก็ฝากติดตามช่องทรัพย์มงคลครับด้วยนะครับเป็นช้างสีดอครับเป็นช้างตัวผู้นะครับหนุ่มหล่ออีกเชือกนะครับสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพี่หลินนะคะ FC นะคะที่มาให้เป็นตัวแทนนะคะเอาต้นสับปะรดให้น้องช้างในครั้งนี้นะคะ3เชือกนะคะก็มีน้องทรัพย์มงคลน้องพันนารายณ์แล้วก็คุณแม่ไข่มุกใช่ไหมคะก็ขอบพระคุณมากมากค่ะอันนี้ค่ะสับปะรดนะคะคุณตากำลังทำร่มให้คุณยายครับแพงใหม่นะคะพอดีเลยมาได้โอกาสโอ้ยเกลียดขอกงามแต่ว่าโอ้สร้างฝีมืออีหลีคุณตาทำที่วางหญ้านะคะวางหญ้าไว้ให้คุณยายครับแพงนะคะเอาไม้สู้ๆเอาไม้ต่อหันยันหน้ากันพอยันหน้ากัน
มาได้จังหวะเวลาพอดีเลยค่ะได้มาช่วยคุณตานะคะมาทำร่มให้คุณยายคำแพงนะคะได้จังหวะพอดีเลยหัวนั่นล่ะหัวไม่ตัวนั่นล่ะตัวผ่าสุดเออได้ใส่แรงงานดึงนี่ขึ้นไหมยู่ขึ้นไหมโอ้ยจะถอยลงมาก่อนคิดเสียถอยลงมาก่อนมันจะลงมาคุณยายกำแพงก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะกินอย่างเดียวค่ะคุณยายกินมันแก้วค่ะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ดึงมัดเลยก็จะมามอบคะแนนนะครับให้คุณพ่อด้วยนะครับเป็นค่าสับปะรดพรุ่งนี้นะครับ1คันรถขอบคุณพี่แยมนะครับที่มอบค่าสับปะรดให้คุณพ่อนะครับกับยายคำแพงนะครับ1คันรถนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่แยมนะครับที่มอบค่าสับปะรดนะครับให้ยายคำแพง1คันรถนะครับพรุ่งนี้คุณป้าจะเอามาส่งนะครับพรุ่งนี้คุณป้าจะเอามาส่งนะครับเป็นอาหารของคุณยายคำแพงนะครับนี่ครับยายคำแพงครับอยู่ดีกินดีครับคุณพ่อเลี้ยงดีมากครับเพราะว่าย่าหย่าหลายหย่าหลายครับที่นี่ครับครับอยู่เชือกเดียวด้วยครับยังสวยเหมือนเดิมนะครับเป็นได้ห่มไม่อีกครับได้ร่มเสริมอีก1ชั้นนะครับเวลาฝนตกก็จะไม่ได้ขุดหลุมแล้วนะครับทีนี้นะครับสบายแล้วอยู่ดีมีแห้งครับกินดีนอนหลับดึงตัวกินแล้วก็หลับตาครับยายคำแพงนะครับก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับสูงไม่ถึง2เมตรนะครับประมาณน่าจะเกือบ2เมตรนะครับนี่ครับกินไม้นะครับก็ดีนะครับเวลาช้างได้กินไม้กิ่งไม้นะครับก็จะเปลี่ยนอาหารเรื่อยๆนะครับช้างจะได้สุขภาพดีนะครับโอ้แก้วดีครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ FC นะครับได้ช่วยคะแนนนะครับมามอบสับปะรดให้น้องช้างทั้ง2สวน2ที่นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับสุขภาพแข็งแรงสวยแล้วสวยอีกนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับช่องพังน้องนาตยาแม่วัสนาแฟมิลี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ